รอบนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับเกมที่คุณจะได้มาเป็นนักตกปลาพร้อมผจญภัยไปในโลกอันสุดน่ารักในสไตล์สี่เหลี่ยมภายในเกมที่มีชื่อว่า Moon Go Bay สำหรับในเกมนี้ก็เป็นเกมแนว RPG ผจญภัยที่ทางผู้เล่นจะได้ออกเดินเรือไปตกปลาตามสถานที่ต่างๆและก็ยังได้ผจญภัยไปบุกเบิกดินแดนภายในโลกสี่เหลี่ยมในยุค80ในสไตล์โพลีกอนอันมีสีสันดูสวยงามอีกด้วยค่ะซึ่งเกมนี้ก็มีกิจกรรมพาเพลินมากมายมาให้ทางผู้เล่นได้ทำกันทางผู้เล่นจะมาเป็นนักตกปลามือใหม่ที่ต้องมาทำภารกิจเพื่อกอบกู้ร้านตกปลาที่กำลังล้มละลายค่ะและก็ผู้เล่นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อพัฒนากิจการนี้ให้อยู่ต่อไปให้ได้ด้วยการตกปลาที่มีคุณภาพดีๆรวบรวมทรัพยากรมาประกอบอาหารและก็นำเหล่าปลาที่ตกได้นั้นไปขายเพื่อสะสมเงินทองมาหมุนเวียนกิจการของเรานั่นเองค่ะอีกทั้งเกมนี้เราก็ยังสามารถเลือกเล่นได้แบบคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาเล่นโคออฟก็ดูสนุกกันไม่เบาเลยนะเกมนี้ก็มีการดำเนินเรื่องราวเป็นแบบตอนๆค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจให้เราได้สนุกกันแบบเพลิดเพลินพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่ที่จะให้ทางผู้เล่นได้เดินทางท่องโลกกว้างสัมผัสบรรยากาศแล้วก็พร้อมทำกิจกรรมตกปลากันอย่างอิสระแถมเกมนี้ก็ยังมีเหล่าปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่จะให้คุณได้ค้นหากันกว่า100ประเภทบวกกับเหล่าอุปกรณ์ตกปลาสามารถหว่านแหหรือจะทำเหยื่อล่อหลากหลายแบบที่เราสามารถนำไปพลิกแปลงการตกปลาให้มีประสิทธิภาพได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เห็นเกมนี้แล้วชอบก็สามารถไปติดตามกันต่อได้นะคะตัวนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงวันที่7ตุลาคมในปี2021บนเครื่องเล่น Xbox Series X Xbox Series S Xbox One และก็บน PC สามารถติดตามได้จากใน Steam เลยค่ะหากว่าใครที่ชอบในคลิปที่เรามาทำการแนะนำเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Visual Gamer TH และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดเกมสนุกกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ